ก็เป็นความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะของบิ๊กโจ๊กที่เรียกได้ว่าดับเครื่องชนอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากช่วงเช้าค่ะใครได้ดูไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทางด้านของบิ๊กโจ๊กได้ไปปปช.นะคะและต่อเนื่องมาที่ปปง.ค่ะคุณผู้ชมคะหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็เป็นลักษณะเช่นเดิมนะคะก็คือเอาข้อมูลเนี่ยมาให้นะคะแล้วก็มาร้องเรียนบอกว่าข้อมูลต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของที่พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาดำเนินการนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นสน.ทุ่งมหาเมฆหรือว่าสน.ตอปูเนี่ยมูลค่าความเสียหายเกิน300ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ DSI นะคะการที่พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินการโดยมิชอบเนี่ยมันก็นำมาสู่ขั้นตอนที่มิชอบและข้อมูลเนี่ยก็จะถือว่าไม่สามารถที่จะนำมาพิจารณาได้นะคะทางด้านของบิ๊กโจ๊กก็มีการออกมาร้องเรียนเรื่องนี้นะคะยื่นหนังสือให้ทางด้านของเลขาปปง.ซึ่งตัวบอกนะคะว่าถ้าปปง.ยังคงเดินหน้าดำเนินการอยู่เนี่ยก็ถือว่ามีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เป็นการข่มขู่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าตามกระบวนการนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีการชี้แจงด้วยนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยมันมีทางด้านของหมายข่าวได้แจ้งกับสื่อมวลชนนะคะว่าบิ๊กโจ๊กจะเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมายื่นให้ปปง.เนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเงินของบิ๊กต่อค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะคะเจ้าตัวชี้แจงยืนยันนะคะว่าไม่ได้มาให้ตรวจสอบบิ๊กต่อแต่อย่างใดนะคะมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นส่วนเรื่องของบิ๊กต่อเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการอยู่แล้วนะคะบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีการพูดชี้แจงถึงประเด็นที่ทนายตั้มเนี่ยออกมาเปิดเส้นทางการเงินนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่านอกเหนือจากพาดพิงไปทางด้านของฝั่งบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วนะคะก็มีทางด้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ถูกเปิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่ามีเงินมาจากบัญชีม้าเว็บพนันเนี่ยโอนไปให้ทั้งไม่ว่าจะเป็นแม่น้องชายไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคน้ำไฟนะคะค่าน้ำมันรวมไปถึงจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยค่ะคุณผู้ชมคะให้ทางด้านของเครือญาติของบิ๊กโจ๊กนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสำนวนแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแล้วก็ความผิดในเรื่องของการรับเงินจากบัญชีม้าเนี่ยทางด้านบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับลูกน้องแต่เงินของลูกน้องยืนยันว่าไม่ใช่เงินของตัวเองนะคะดังนั้นก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะนอกจากนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าไม่ได้เป็นคนให้ทนายตั้มเนี่ยออกมานะคะนอกจากนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่ายังคงจะเดินหน้าต่อไปค่ะพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคุณผู้ชมคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปขอความเป็นธรรมได้แหละหลังจากที่ตัวเองเนี่ยนะถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยคุณผู้ชมคะพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเรียกได้ว่าแซ่บพอสมควรเลยนะบอกถึงใครก็ไม่รู้บอกว่าถ้าอยากเป็นผบ.ตร.เนี่ยให้มาคุยกับผมเองเลยผมจะยอมให้จะพาไปกราบพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจนะคะแล้วก็จะพาไปกราบขอโทษนายกรัฐมนตรีจะได้ไม่ต้องโกหกนายกรัฐมนตรีอีกนะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นคำที่ค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนพอสมควรนะคะได้ประกาศกล้าวเอาไว้นะนอกจากนี้เองค่ะอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นที่ทางด้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยทำหนังสือไปที่ปปช.นะคะบอกว่ามีคณะกรรมการปปช.คนนึงนี่แหละวิ่งเต้นเพื่อที่จะให้ได้มาเป็นคณะกรรมการปปช.นะคะให้เข้าไปพบกับบิ๊กป้อมต่างๆนานาเนี่ยคุณผู้ชมคงจะได้เห็นเอกสารกันไปแล้วนี่แหละค่ะเจ้าตัวเนี่ยจะเดินหน้าในเรื่องของขั้นตอนขอให้ถอดถอนปปช.คนนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้ลงรายชื่อ 20,000 รายชื่อค่ะให้ประชาชนถ้าลงครบเนี่ยก็จะไปเสนอที่ประธานสภานะคะเพื่อที่จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะก็จริงแล้วถ้าอยากเป็นก็บอกผมตรงก็ได้ผมจะได้บายให้ก็ได้นะไม่ต้องมาใช้วิธีการอย่างนี้นะครับนะถ้าเป็นอะไรมาพูดผมก็ตรงอยากเป็นนะผมไม่ได้พาไปกราบพลเอกเผ่าเสียนะครับนะนะครับนะก็อย่างนี้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็ผมไปยื่นหนังสือที่ปปช.นะครับตามที่สื่อทราบอยู่แล้วนะครับก็เพื่อจะให้ดำเนินการดำเนินคดีทั้งหมดนะกับพลเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.และคณะผู้สอบสวนทั้งหมดนะครับนะที่ได้มีการดำเนินการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจนะครับดำเนินการสอบสวนโดยมิชอบส่วนช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็มายื่นที่ปปง.นะครับเพื่อจะให้ปปง.เนี่ยไปดูนะครับนะว่าในการที่สน.ทุ่งมหาเมฆสน.ตอปูนนะครับได้มีการส่งข้อเท็จจริงมายังปปง.นะเพื่อดำเนินการเรื่องของฟอกเงินยึดอายัดอะไรต่างนะครับนะซึ่งผมทำหนังสือมาส่งถึงปปง.ว่าคือกรณีเมื่อต้นไม้ไปเป็นพิษนะครับผลก็เป็นพิษทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกรณีสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับ
การสอบสวนคดีความผิดที่มีมูลค่านะทรัพย์สินเกินกว่า300ล้านอันนี้ก็ผมปูพื้นให้สื่อมวลชนทราบไปแล้วนะครับหลักกฎหมายก่อนนะผมจะไม่ลงในข้อที่จริงเอาหลักกฎหมายว่าถ้ามูลค่าเกินกว่า300ต้องส่งให้ภาคส่วนของ DSI นะครับนะคุณจะไปสอบสวนเองไม่ได้นะเพราะคุณไม่ใช่เป็นพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจนะครับทีนี้เมื่อการสอบสวนไม่มีอำนาจนะครับการทำรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดส่งมายังปปง.นะครับในเรื่องความผิดฟอกเงินต่างๆเนี่ยนะครับนะก็เป็นข้อเท็จจริงที่ทางปปง.ก็ไม่สามารถดำเนินการไปไม่สามารถเอาไปดำเนินการอะไรได้นะครับไม่สามารถไปชี้ว่าใครผิดใครถูกได้ไม่สามารถดำเนินการในการยึดอายัดอะไรต่างๆได้นะครับผมก็มาร้องให้ปปง.เข้าทราบในวันนี้นั่นเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็น่าจะครบทุกส่วนนะครับนะก็ทั้งในเรื่องของเทียร์หนึ่งนะครับก็คือวันจันทร์นะครับไปร้องทุกต่อปปช.ว่าการสอบสวนนั้นไม่มีอำนาจนะก็เป็นการสอบสวนโดยมิชอบนะเทียร์สองก็วันนี้ช่วงเช้านะก็มาร้องทุกก็ไปกล่าวโทษเป็นคดีอาญานะกับพลเวทนาชูวงนะกับพนักงานสอบสวนทั้งหมดนะครับ200กว่าคนนะครับยังปปช.เพื่อให้ดำเนินคดีอาญาทั้งหมดนะครับกรณีการสอบสวนโดยมิชอบการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจเมื่อสอบสวนโดยไม่มีอำนาจมันก็ผิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นบ่ายนี้ก็ทำให้ครบขั้นตอนนะครับเพราะอย่าลืมว่าคดีนี้มันมีทั้งปปช.และปปง.นะครับนะเพราะนั้นผมก็มายื่นที่ปปง.ด้วยเพื่อจะให้ปปง.นั้นได้มีข้อมูลครบตรงกันว่าการสอบสวนมิชอบข้อที่จริงก็มิชอบเพราะนั้นการส่งข้อเท็จจริงมาให้ปปง.ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นก็เป็นข้อเท็จจริงที่มิชอบนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปปง.ไม่สามารถจะเอาไปดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนศาลนะถ้าเป็นกรณีพยานหลักฐานได้มาโดยมิชอบศาลก็ยกนะครับก็มีหลักมีแค่นี้อันนี้เป็นหลักกฎหมายผมจะไม่ลงไปเนื้อสำนวนในรายละเอียดนะครับก่อนจะดำเนินการอะไรต้องมาพิจารณาหลักกฎหมายก่อนนะครับถ้าหลักสอบสวนมันไม่ชอบมันก็ไม่ชอบหมดนะครับนะเหมือนที่ผมจะพูดบ่อยๆว่าไม่งั้นอาจารย์สอนมหาลัยต่างๆเนี่ยสอนไม่ถูกนะครับไม่รู้จะยึดหลักกฎหมายอะไรแน่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นคดีนะครับที่อยู่ในอำนาจสอบสวนของดีเอสไอต้องมีมูลค่าความผิดว่าต้องมีมูลค่าทรัพย์สินเกินกว่า300เมื่อเกินกว่า300ถือว่าผู้สอบสวนเนี่ยหมดอำนาจทันทีต้องส่งไปให้ดีเอสไอดำเนินคดีแต่นี่เมื่อคุณเก็บไว้เองสอบเองนะทั้งที่รู้อยู่แล้วนะครับก็เป็นการสอบสวนโดยไม่มีอำนาจนะไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็แต่ไม่ว่าจะส่งรายงานมาให้ปปง.แล้วแต่ก็เป็นรายงานที่ไม่ชอบทั้งหมดนะผมก็เพียงแต่มาแจ้งปปง.เขาทราบว่าไอ้รายงานดังกล่าวเนี่ยเมื่อมันไม่ชอบปปง.ก็จะไปดำเนินการอะไรทั้งสิ้นนั้นไม่ได้นะครับส่วนปปช.เหมือนกันปปช.ก็จะต้องตรวจสอบดูก่อนว่าการสอบสวนมันชอบไม่ชอบนะก่อนจะลงไปถึงเนื้อสำนวนนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าการสอบสวนมันไม่ชอบมันก็จะงูกินหางก็โมฆะทั้งหมดก็ต้องเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่นะครับแต่ไม่ได้หมายว่าสอบสวนไม่ชอบแล้วผมจะไม่ผิดหรือผมจะถูกนะครับนะแต่ต้องเริ่มกระบวนการสอบสวนใหม่อย่างเป็นธรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ต้องเรียกว่าในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะไปยื่นอันนี้เป็นเทียร์3นะครับในวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปยื่นที่ตร.กับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องต่อประธานกตร.โดยผ่านผู้จัดการสำนักงานกตร.ให้มีการเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ออกราชการว่าเป็นการออกคำสั่งโดยมิชอบนะครับนะก็จะเป็นประเด็นเหล่านี้นะครับนะเพราะนั้นผมก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็ต่อสู้ไปตามหลักของกฎหมายนะครับนะส่วนกรรมการปปช.ที่ท่านมีการถามต่างๆต่างๆนะครับนะขั้นตอนของผมต่อไปนะครับวันนี้ก็มี2หลักนะครับก็คือว่าในส่วนของกรรมการปปช.ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับในกระบวนการต่อไปนะก็จะเป็นกระบวนการของการล่ารายชื่อนะครับเพราะว่าในเส้นทางเนี่ยนะถ้าล่ารายชื่อครบ 20,000 นะครับก็สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวนะฮะถ้ามีล่ารายชื่อแล้วก็สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้กับประธานสภานะเพื่อไปดำเนินการต่อไปตามกฎหมายได้นะครับ
นะนะวันนั้นอันนี้ผมเล่าให้ฟังเป็นแค่เป็นตอนนะครับนะวันนั้นสื่อหลายคนเมื่อกี้ระหว่างเดินทางมันก็ถามว่าไอ้กระบวนการไงต่อก็กระบวนการก็เข้าสู่กระบวนการนะการให้ประชาชนได้ร่วมลงชื่อนะครับอันนี้ก็ทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกไว้นะว่ามันจะมี2ส่วนอีกส่วนนึงแล้วก็สามารถใช้ช่องทางของการให้ประชาชนลงลายมือชื่อได้นะลงลายชื่อได้นะ 20,000 คนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนั้นก็ทำต่อไปนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวส่วนนั้นเดี๋ยวว่ากันนะครับครับผมมีประเด็นอื่นไหมก็น่าจะเคลียร์ทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีประเด็นอื่นก็เจอพรุ่งนี้เลยนะดีไหมน่าจะเคลียร์ก็เดี๋ยวอันนี้อยู่ในขั้นตอนของปปงแล้วนะปปงก็ต้องเอาไปดูนะครับนะคือเมื่อผมเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผมมาเองแบบนี้นะครับเป็นสิ่งบ่งบอกว่าผมมองเห็นแล้วว่าผมไม่รับความเป็นธรรมนะเมื่อผมยื่นที่ปปงปปงก็ต้องสอบสวนด้วยความเป็นธรรมนะจะไปทำอะไร1 2 3 4มันก็มีกระบวนการอยู่นะถ้าปปงทำไม่ชอบมันก็เข้าเรื่องความผิดฐาน157อยู่ดีนะครับเพราะอะไรครับพอถือว่าผมมาแจ้งเตือนแล้วถูกไหมครับผมมาแจ้งรับรู้แล้วว่าวันนี้ผมไปยื่นปปชแล้วนะการสอบสวนไม่ชอบนะแล้วผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าการสอบสวนของทูตมหาเมฆเนี่ยมันสอบโดยไม่มีอำนาจนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อเช้าว่าคุณคืออย่างนี้ไม่งั้นเขาก็ไม่ต้องตั้งปปงไม่งั้นเขาก็ต้องตั้งดีไซน์ไม่งั้นก็ไม่ต้องตั้งปปชถ้าคุณจะสอบเองทั้งหมดนะครับการที่เขาตั้งหน่วยงานเหล่านี้เพื่อจะให้การสอบสวนเป็นธรรมต่อประชาชนแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนะครับไม่ใช่วันนี้คุณมาตั้งตัวเป็นผู้สอบสวนเองทั้งหมดมันไม่ใช่นะครับนะสอบเองทำเองกินเองชงเองนะมันก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อวานนะครับเมื่อวันจันทร์นะครับว่าสำนวนเนี่ยเมื่อปปชเขามอบมาให้ก็เขาเรียกว่าทำการแทนปปชคุณจะไปสั่งฟ้องสั่งอะไรต่างๆคุณก็ต้องรายงานให้ปปชทราบอันนี้สั่งฟ้องไปยังอัยการแต่ไม่รายงานให้ปปชทราบนะครับแล้วก็มีฎีกามาแล้วว่าศาลที่พิพากษายกฟ้องนะกรณีที่ไม่มีการรายงานไปยังปปชอะไรต่างๆนี้นะครับคือวันนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าท่านจะเห็นนะครับว่ากรณีที่ศาลยกฟ้องตามที่ผมให้เปิดให้ดูเมื่อวันจันทร์เนี่ยท่านอย่าลืมนะครับว่าศาลไม่ได้ยกฟ้องเพราะว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ศาลยกฟ้องเพราะท่านสอบโดยมิชอบการสอบสวนมันจะเสียไปนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เรื่องนี้ผมพยายามชี้ให้เห็นนะจะได้ไปอุทาหรณ์สอนทุกคนนะสอนพนักงานสวนว่าการสอบสวนต้องสอบสวนโดยชอบคุณจะลงโทษใครก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องสอบสวนโดยชอบนะเมื่อวันหนึ่งคุณไปขึ้นศาลเนี่ยศาลนี่จะดูว่าสอบสวนชอบไหมนะถ้าสอบสวนไม่ชอบก็ต้องอะไรครับก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยนะหลักง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะครับทางประธานวันนอค่ะเขาบอกว่าถ้าจะยื่นเรื่องปปชค่ะไปที่ศาลฎีกาคดีอาญาดำเนินการทางการเมืองได้เลยไม่ต้องยื่นผ่านก็มันได้หลายช่องทางนะถ้าดูที่ท่านอาจารย์สมชัยบอกนะก็สามารถใช้การรวบรวมรายชื่อของประชาชนนะครบ 20,000 นะครับนะก็เดี๋ยวลองดูว่าผมรวบรวมได้ครบ 20,000 มั้ย 20,000 ก็ยื่นไปนั่นเองก็ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวก็ให้ประชาชนเขาลงรายชื่อนะครับก็แค่นั้นเองนะครับนะประกาศรวบรวมรายชื่อ 20,000 ชื่อท้ายก็ต้องคือการรวบรวมรายชื่อครบ 20,000 เนี่ยสามารถยื่นไปที่ประธานสภาได้เลยนะครับแล้วจากนั้นประธานสภาก็จะดำเนินการต่อนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับนะคือจะเริ่มได้ช่วงประมาณเดี๋ยวกำลังทำรายละเอียดอยู่นะเดี๋ยวนี้รวบรวมรายชื่อเนี่ยไม่ต้องลงพื้นที่เองแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเขาเรียกว่ามันมีโปรแกรมแล้วนะครับมันมีโซเชียลมีเดียแล้วนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวประชาชนเขาจะเห็นเองนะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนอยากเห็นการทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับยิ่งมีประเด็นแบบนี้ผมมองว่าประชาชนยิ่งถาโถมมานะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆมันมีเยอะนะครับวันนี้มันว่อนโซเชียลมีเดียไปหมดอ่ะนะครับมันเหมือนที่ผมเรียนว่าวันนี้มันไม่ใช่ยุคเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วนะครับวันนี้ใครทำจริงไม่จริงมันมีข้อมูลในโซเชียลมีเดียหมดนะเพราะนั้นเหมือนกันนะครับการรวบรวมรายชื่อวันนี้เมื่อก่อนอะไรครับต้องลงไปในพื้นที่เองนะไปเหนือใต้วันนี้ไม่ต้องนะครับนั่งอยู่เนี่ยนะระบบมันทำงานเองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้มันมีเทคโนโลยีมันง่ายแล้วก็วันนี้ใครหลอกใครยากนะครับนะ
นะครับเพราะนั้นวันนี้มันมีโซเชียลมีเดียตรวจสอบนะครับนะก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะนะคือการหลอกมันต้องเข้าไปพบใช่ไหมก็เหมือนที่บางคนไปหลอกนายกอ่ะนะอันนี้คือเข้าไปหลอกคือเข้าไปพบมันถึงหลอกได้ไงถ้าไม่พบมันก็หลอกไม่ได้ถูกไหมครับนะนะครับก็ต้องเรียนตรงว่าในเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมดำเนินการอยู่ก็เพื่อความเป็นธรรมนะครับนะจริงแล้วถ้าอยากเป็นก็บอกผมตรงก็ได้ผมจะได้บายให้ก็ได้นะไม่ต้องไปใช้วิการอย่างนี้นะครับนะถ้าเป็นอะไรมาพูดผมตรงอยากเป็นนะผมไม่ได้พาไปกราบพลเอกเผ่าเสียนะครับนะนะครับนะเรื่องไหนนะวันนี้ยังไม่พูดลงรายละเอียดนะคืออย่างนี้ผมต้องเรียกว่าถ้าผมพูดลงรายละเอียดนะครับผมบอกถูกก็อีกฝั่งก็บอกผิดมันไม่จบคือจะจบไม่จบมันอยู่ที่ศาลถูกไหมกับปปช.นะครับเพราะนั้นเอาหลักกฎหมายก่อนวันนี้สิ่งที่ต้องทำให้สังคมเห็นประชาชนเห็นคือการสอบสวนโดยชอบไม่ชอบโดยมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจก่อนนะครับแล้ว เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เพราะมีคนอยากเป็นผบ.ตร.นะครับแต่ผมถึงบอกไงว่าถ้าอยากเป็นมาคุยกับผมตรงผมจะพาไปกราบพลเอกเผ่าเสียนะครับนะคุยได้ไม่เป็นไรนะผมเนี่ยนักเลงอยู่แล้วแต่ไม่ควรใช้วิธีการแบบนี้แต่เมื่อใช้วิธีการแบบนี้นะมันจะย้อนกลับไปตัวท่านจะติดคุกเองนะครับนะนะครับโอเคนะโอเคก็ทั้งหมดครับทั้งตอปูนทั้งทุกมหาเมฆครับนะก็เหมือนไปแจ้งปปช.ก็เป็นกำลังมีเคสก็เก็บไว้เช้าเขาแถลงเรื่องเว้นครับเป็นสำหรับสำนวนเป็นขนาดไหนไม่เป็นไรคืออย่างนี้ก็ทั้งคืออย่างนี้ผมต้องเรียกว่าวันนี้จะมีกี่เว็บกี่พันเว็บนะแต่พูดเอางี้หลักง่ายๆว่าจะมีกี่บ่อนแล้วกันนะแต่เจ้าของบ่อนเป็นคนเดียวกันเส้นเงินเดียวกันมันก็ต้องสอบสวนในคราวเดียวกันแต่การที่มาแยกสำนวนออกแล้วก็ดึงไว้เกินกว่า30วันเนี่ยก็คือเป็นการสอบโดยไม่มีอำนาจแล้วนะครับเมื่อต้นไม้เป็นพิษเนี่ยผลไม้ก็เป็นพิษหมดนะครับผมยกอย่างให้ท่านว่าสมมติว่าน้องๆโดนคดีนะครับเห็นแล้วว่ามันมีบัญชีอยู่5บัญชีนะไอ้บัญชีเนี่ยเป็นเส้นเงินเดียวกันทั้งหมดก็ต้องสอบสวนส่งไปในคราวเดียวกันแต่นี้ก็เลยเอามาซอยย่อยถ้าเป็นภาษาการจะซื้อจ้างเรียกว่าแบ่งซื้อแบ่งจ้างนะแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่ออะไรอันหนึ่งถ้ามารวมกันทั้งหมดมันก็จะเกิน300ก็แบ่งซื้อแบ่งจ้างเสียมันจะได้อยู่ในอำนาจมือตัวเองเพราะถ้าคดีที่ไม่เกิน300นะครับมันก็จะเป็นอำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวนโรงพักแต่ถ้าเกิน300เมื่อไหร่ก็ต้องไป DSI อันนี้ผมเปรียบเทียบเห็นว่ามันก็เหมือนการจัดซื้อจ้างที่แบ่งซื้อแบ่งจ้างท่านเห็นไหมครับว่าการจัดซื้อจ้างที่แบ่งซื้อแบ่งจ้างยังผิดกฎหมายเลยนะอันนี้การสอบสวนเนี่ยมันไปแบ่งนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับถ้าวันหน้าวันหลังน้องๆโดนคดีบ้างเมื่อไปแยกคดีแบบนี้ทั้งที่เป็นการสอบสวนความผิดเดียวกันผู้ต้องหาเดียวกันมีมูลฐานเดียวกันถ้าไปแยกแบบนี้แสดงว่าเมื่อน้องโดนคดีเนี่ยผมสามารถออกหมายจับน้องได้ถึง5ครั้งเข้าใจไหมครับในคดีเดียวกันนะครับนะอันนี้เข้าใจนะครับโอเคไหมที่ทางที่เป็นที่มาที่มันมีแต่การมันมีที่สามที่ฟังส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการขยายผลมากนะครับนั้นมันต่างกับที่โอเคนะที่ยังแบบของตองโกนะคืออย่างนี้อย่างนี้คือจะเป็นอะไรแล้วแต่เว็บพนันอะไรแล้วแต่เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าจะเป็นเว็บพนันอะไรแล้วแต่นะครับนะมันก็เป็นความผิดที่เป็นเจ้าที่รัฐกระทำความผิดอันนี้ผมไม่ได้พูดลงในเนื้อสำนวนนะการสอบสวนต้องส่งไปปปช.นะเมื่อครบ30วันเมื่อท่านเก็บไว้ถึง4เดือนกว่านะครับการสอบสวนหลังจาก30วันเนี่ยนะก็ถือว่าท่านสอบโดยไม่มีอำนาจนะครับนะโอเคแหละมันจะผิดมันจะถูกอ่ะว่าไปอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเมื่อท่านไม่มีอำนาจสอบสวนคือเมื่อครบ30วันท่านต้องส่งสำนวนไปให้ปปช.ถ้าท่านยังเก็บไว้ต่อไอ้พยานฐานที่ท่านสอบไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถนำเข้าสู่สำนวนได้มันก็เป็นการสอบสวนโดยมิชอบอันนี้ก็ใจนะครับเหมือนที่มีการพิพากษาศาลนะครับศาลพิพากษายกฟ้องเพราะว่าพนักงานสอบสวนโดยไม่มีอำนาจนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงผิดถูกนะ
นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอไม่ลงในรายละเอียดนะเพราะไม่งั้นก็โต้ไปโต้มามันก็ไม่จบนะครับเอาเรื่องอำนาจสอบสวนก่อนวันนี้ผมถึงบอกว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะวันนี้ท่านเป็นแค่บุรุษพยาบาลเป็นแค่พยาบาลนะครับนะท่านไม่ใช่หมอผ่าตัดเมื่อท่านเป็นหมอผ่าตัดเองนะท่านผ่าไม่เป็นนะเด็กก็ตายนะท่านก็ติดคุกด้วยนะครับท่านเป็นได้แค่หมอผ่าตัดไอ้ท่านเป็นได้แค่พยาบาลนะครับนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบที่ง่ายๆฟังนะครับนะไม่ครูไม่ครูไม่ครูก็มาเปิดเผยไปครูได้ไงนะมาเปิดเผยผมไม่ได้ขอให้ออกผมแจ้งเขาทราบนะครับนะว่ากรณีการดำเนินการเนี่ยคืออย่าลืมนะครับว่าผมไปแจ้งปปชแล้วผมก็ต้องแจ้งปปงด้วยเดี๋ยวจะน้อยใจกันนะเพราะเป็นสองหน่วยที่ทำกันดีถูกไหมครับเดี๋ยวผมไม่บอกปปชแล้วไม่บอกปปงเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนะครับก็เลยมาบอกเขารู้นั่นเองนะครับก็ต้องสอบสวนตามกฎหมายนะครับไม่มีอยากไม่อยากให้หน่วยงานไหนนั้นอยากไม่ได้มันต้องว่าตามกฎหมายนะครับก็คือหมายว่าการสอบสวนคดีที่เป็นอำนาจของปปช.ถ้าเป็นเจ้าที่รัฐนะครับตำรวจทหารเจ้าที่รัฐเนี่ยต้องส่งปปช.ภายใน30วันนะแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเส้นเงินเกินกว่า300ล้านก็ต้องส่ง DSI นะครับแต่ถ้าคุณเก็บไว้สอบสวนเองก็เป็นการสอบสวนโดยมิชอบอันนี้โอเคนะนะครับเมื่อการสอบสวนโดยมิชอบพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยนะมันก็เป็นพยานหลักฐานที่มิชอบโอเคไหมงงไหมน้องเข้าใจไหมนะก็ฟังพี่ตั้งแต่เทียร์หนึ่งแล้วต้องเข้าใจแล้วเป็นครูสอนกฎหมายเองเลยเนี่ยนะนะครับนะโอเคไหมมีสื่อไหนที่งงประเด็นเรื่องกฎหมายไหมเอาวันนี้เราพูดถึงเรื่องกฎหมายก่อนก็ต้องสอบสวนอย่างนี้ก็ต้องสอบสวนใหม่สอบสวนก็ต้องสอบสวนโดยชอบชอบก็เช่นว่าคดีอันไหนที่เป็นอำนาจของปปช.ต้องส่งปปช.อันไหนเป็นดีเอสไอก็ต้องส่งดีเอสไอใช่ไหมอันไหนเป็นตำรวจทำก็ต้องไปทำถูกไหมครับเช่นอย่างนี้ถ้ามีพลเรือนอันนี้ตำรวจทำแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก็ต้องเป็นปปช.ทำก็เนี่ยอันนี้มันเป็นรายละเอียดในสำนวนเอางี้มันจะยาวเอาไปว่างี้ถ้าอันไหนเป็นเจ้าที่รัฐนะเมื่อผมเป็นเจ้าที่รัฐก็ต้องส่งปปช.ถูกไหมครับแต่เมื่อเก็บไว้4เดือนกว่าแล้วโต้แย้งไปแย้งมาว่าไม่ใช่ปปช.ไม่ใช่อำนาจปปช.แต่สุดท้ายก็ส่งปปช.อยู่ดีถูกไหมแต่มันส่งเลยเวลา30วันโอเคไหมงงไหมโอเคนะโอเคนะก็อย่างนี้ไอ้เรื่องแต่งตั้งก็ว่าไปส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องการสอบสวนก็ว่าไปส่วนหนึ่งมันคนละส่วนกันนะครับนะหมายว่าไอ้การสอบสวนว่าสอบสวนชอบไม่ชอบก็เป็นขั้นตอนปปช.เป็นขั้นตอนของปปง.ไปนะแต่เพียงแต่ว่าผมก็สู้ตามหลักของกฎหมายนะวันนี้ทุกอย่างต้องยึดหลักกฎหมายนะครับนะไม่งั้นบ้านเมืองมันจะเดินไม่ได้นะครับวันนี้ผมโดนวันหน้าผมกลับมาชาวบ้านอื่นโดนอีกไม่ทำงี้ได้ไงอ่ะถูกไหมญาติพี่น้องเราโดนงี้บ้างจะทำไงสู้ไม่ได้เลยถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าประชาชนเขาไม่โง่หรอกนะครับนะเอางี้ก่อนจะบอกว่าผมผิดถูกเนี่ยการสอบสวนมันต้องชอบก่อนถูกไหมครับมันไม่ใช่สอบสวนแบบอาญาเถื่อนเงี้ยนะคือมันต้องสอบสวนด้วยชอบอ่ะนะหลักการไม่งั้นเอางี้ผมถามคำเดียวว่าวันนี้เห็นไหมครับเรามีพรบ.อุ้มหายพรบ.อุ้มหายก็บอกว่าไงเวลาจับต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวเอาแต่ถ้าจับปั๊บคุณไม่ถ่ายภาพเนี่ยก็จับไม่ชอบนะถูกไหมครับเอาสมมุติว่าผมถามว่าถ้าจับผู้หาในวันนี้นะรู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่มันค้ายาแน่นอนถูกไหมครับแต่พอจับปั๊บเนี่ยคุณไม่ดำเนินการตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหายอันนี้ผมพูดภาษาเต็มที่เราเรียกพ.ร.บ.อุ้มหายการจับกุมมันก็ไม่ชอบไปเลยนะแล้วมันจะส่งผลอะไร
ไอ้คนจับก็จะซวยด้วยโดน157แต่ถามว่าไอ้ผู้ขังผิดผิดไหมผิดแล้วหลุดไหมหลุดเพราะจับไม่ชอบอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆนะอันนี้เข้าใจนะครับนะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องยึดหลักของอำนาจนะคุณจะจับวันนี้คุณจะไปทำเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนไปจับใครเลยถูกไหมครับแต่นี่จับปุ๊บจะไปส่งระหว่างส่งท้องที่พนักงานสวนคุณต้องถ่ายภาพมีภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วไปลงประจำวันพร้อมทั้งรายงานไปอำเภอโอ้ขั้นตอนมันเยอะถามว่าขั้นตอนแบบนี้เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อป้องกันสิทธิของประชาชนรักษาสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกรังแกวันนี้ผมเป็นพลเอกยังโดนขนาดนี้ชาวบ้านจะเหลือเหรอถูกไหมครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะเปรียบเทียบให้ฟังเห็นภาพเพราะถ้าพูดละเอียดมากกว่านี้มันก็จะลงมาในสำนวนละสำนวนมันอีกเยอะนะครับแต่เอาเรื่องของอำนาจก่อนนะว่าสอบโดยชอบหรือไม่ชอบนะโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอ10 โมงมาเลยต้องมาเลยก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปไอ้นี่มันเรื่องเก่าแล้วนะไอ้นี่มันก็เปิดมานานแล้วนะวันนี้ก็เห็นเขาเปิดหมดแล้วทั้งผมทั้งพี่ต่อใช่ไหมก็ว่าไปนะครับนะก็ของพี่ต่อเขาอยู่กับการดำเนินการก็ว่าไปนะครับก็ให้เขาเปิดไปไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องเก่านะไอ้พวกนี้มันอยู่ในสำนวนไปหมดแล้วนะคือถามว่าอย่างนี้นะครับผมอธิบายอย่างนี้คือกระบวนการในการกระทำผิดทั้งหมดเนี่ยนะมันอยู่ลูกน้องผมเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการในการกระทำผิดนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระบวนการกระทำผิดเงินลูกน้องผมมันก็ไม่ใช่เงินของผมก็ต้องไปถามลูกน้องผมใช่ไหมครับแต่พี่ไหนว่าหลักของผมคือผมไม่ทิ้งลูกน้องนั่นแหละนะเข้าใจไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีความจะโยงว่ากระบวนการการทำผิดเนี่ยเป็นของลูกน้องแต่จะโยงมาว่าผมมีส่วนรู้เห็นผมผิดด้วยถูกไหมครับนะมันก็ต้องไปดูนะว่าในเมื่อผมไม่อยู่ในกระบวนการเนี่ยผมจะไปผิดตรงไหนล่ะถูกไหมครับแต่ในเมื่อมันมีการเอาป้ายมาป้ายผมเนี่ยเราก็ต้องสู้ไปถูกไหมครับสุดท้ายศาลหรือปปช.เป็นผู้ชี้เองถูกไหมครับนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องยึดกระบวนการยุติธรรมคือผมไม่ได้ติดต่อเขาเลยนะนักเรียนจริงคืออย่างนี้วันนี้ก็ออกมาตอนแรกเนี่ยสังคมนี่ก็เป็นผมให้เขาออกมาถูกไหมแต่ผมไม่รู้เรื่องนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับนะส่วนจะออกก็ออกไปวันนี้มันมีทนายหลายคนเนี่ยนะนะครับนะก็ไม่กระทบเพราะว่าเขาว่าง2 คนนี่ถูกไหมนะครับก็วันนี้เขาก็ว่างเข้าไปถูกไหมครับนะสิบวงเหรอเด็ดแน่นอนสิบเด็ดเอางี้เด็ดท่านจะเห็นชัดเจนเลยว่าการออกคำสั่งผมเนี่ยชอบหรือไม่ชอบผมจะชี้ให้เห็นชัดเจนว่าไม่ชอบยังไงนะครับนะแล้วคุณออกคำสั่งแบบนี้คุณเตรียมตัวได้เลย157นะผมจะบอกไว้ก่อนว่าอะไรก็ตามนะครับที่ทำด้วยความเร่งรีบอ่ะมันผิดหมดแหละนะนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับนะเอางี้วันนี้ที่ผมเปิดที1ที2มาเนี่ยท่านจะเห็นได้เอางี้คือผมไม่ได้พูดถึงข่าวคือประชาชนเนี่ยที่ท่านไลฟ์สดไปเนี่ยประชาชนเขาเข้าใจหมดอ่ะนะคือผมมองว่าประชาชนไม่มีใครโง่แล้วอย่างนี้เขาเข้าใจหมดว่าคุณสอบโดยมีอำนาจหรือสอบโดยไม่มีอำนาจเอาประเด็นนี้ก่อนแต่ผมฉายภาพให้เรื่องอาญาผมฉายวันจันทร์ละคือวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องเส้นเงินเข้าลูกเข้าเมียเข้าต่างๆไม่ต้องนะเอาหลักการคือสอบโดยมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจนะเอาประเด็นนี้ก่อนนะสองถ้าสอบโดยไม่มีอำนาจก็คือการกลั่นแกล้งกันนะครับนะไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดปีกย่อยนะครับต่อไปวันพรุ่งนี้ผมจะชี้อะไรครับชี้ให้เห็นว่าอาญาก็อีกส่วนนึงใช่ไหมครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะชี้เห็นคืออะไรครับคือคำสั่งทางปกครองให้ผมออกมันผิดหรือถูกนะผมว่าสมัยก่อนพี่สุเวลาก็หนักกันนะจำได้ไหมครับพระสุเวลาเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองได้กลับมาอันนั้นเนี่ยยัง50-50นะศาลปกครองยังให้กลับอันนี้เนี่ยไม่ใช่50 100% เต็มผิด 100% เดี๋ยวจะชี้เห็นว่าผิดตรงไหนนะ
แล้วอย่ารีบเอาผมกลับแล้วกันเดี๋ยวผมฟ้องอาญาไม่ทันกังวลไหมครับว่าระยะเวลาให้พี่กลับจะนานไหมไม่กังวลไม่กังวลถ้าผิดมันต้องกลับนะครับนะครับอันนี้สมัยพี่สุเวลาเนี่ยนะยังไม่ชัดอย่างนี้วันนี้อย่าลืมนะครับเรามีพรบ.ตำรวจฉบับใหม่65ท่านไปดูนะครับพรุ่งนี้ผมจะฉายภาพเห็นว่าพรบ.ตำรวจฉบับใหม่65เนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ข้าราชการตำรวจไม่ให้ถูกรังแกผมเองนี่จะเป็นคนใช้พรบ.ตำรวจฉบับนี้โชว์ให้เห็นนะนะวันหน้าหลังตำรวจจะได้เอาผมไปเป็นที่ปรึกษาเยอะจอร์แดนจะกลับไปเป็นตำรวจได้แล้วขึ้นไปเป็นผบ.ตร.วันนั้นพี่โจจะได้ใช้ไม่เช็คทำบุญหมดแล้วนะโอ้ไม่อาฆาตไม่อาฆาตอยู่แล้วมันมีเจอแบบรักษาการที่น่าสังคายก็คือจะแบบมีรักษาท่านไหมไม่ถามไม่จ้องก็ไม่ถามแต่ว่าใครอยากเป็นผบ.ก็มาคุยผมดีผมยอมผมเหลือหลายปีแต่ว่าผมจะพาไปกราบพลเอกเผ่านะแค่นั้นเองว่ากราบนี่คือไปกราบอะไรแต่ผมจะพาไปกราบนายกกราบขอโทษท่านว่าอย่าไปรอท่านอีกอันนี้นะไม่ขึ้นผมไม่ได้เป็นคนทำงานนี่แล้วนะโอเคนะตามนี้นะโอเคครับครับครับแม่คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายประโยคเด็ดนะคะสำหรับศึกในครั้งนี้นะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าอะไรใครอยากเป็นผบ.ก็มาบอกตัวเองดีๆใครอยากเป็นผบ.ตร.ก็ให้มาบอกผมเองเลยเดี๋ยวผมจะพาไปกราบตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะพาไปกราบทางด้านของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์นะคะซึ่งก็เป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจนี่แหละแล้วก็พูดเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าจะพาไปกราบนายกรัฐมนตรีด้วยว่าอย่าไปหลอกนายกรัฐมนตรีอ่ะคุณผู้ชมเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังการแถลงกันอีกสักรอบหนึ่งไปอย่างนี้เอาเดียวเอาต่อนะเอาถามเลยมาครับครับออกมาว่าที่เดินทางมายื่นตรวจสอบทางด้านของอันนี้อยากให้พี่ชี้แจงกับสื่อแจ้งสื่อว่าเวลาออกหมายข่าวเนี่ยจะออกมาทางไหนครับพี่เพราะว่าสื่อมันหมายข่าวอาจจะโอเคโอเคคืออย่างนี้นะครับผมต้องเรียกว่าคือผมก็ฟังข่าวเมื่อกี้มีคนโทรมาหาผมว่าผมเนี่ยจะมาร้องให้มีการตรวจสอบเส้นทางเงินของพี่ต่อนะผมก็ต้องยืนยันกับสื่อมวลชนว่าผมไม่มีนะครับอย่างนี้นะครับผมเป็นนักกีฬานะแล้วผมเป็นนักเลงนะผมเนี่ยไม่ไปยุ่งกับใครก็หรอกนะครับนะเพียงแต่ว่าผมยุ่งกับคนที่กลั่นแกล้งผมนะส่วนพี่ต่อวันนี้ก็มีกระบวนการตรวจสอบพี่ต่ออยู่แล้วนะแล้วผมจะมายื่นทำไมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเนี่ยเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองแค่นั้นเองนะครับนะผมใช้หลักกฎหมายสู้ตามระบบนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของพี่ต่อเนี่ยผมไม่ได้มายื่นเลยนะให้มีการตรวจสอบอะไรที่เป็นข่าวลือมันก็แน่นอนนะครับมันก็เป็นข่าวทำให้เกิดความแตกแยกนะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งต่างๆนะแต่วันนี้ไม่มีนะครับผมยืนยันกับนักข่าวว่าผมไม่ได้มายื่นเรื่องพี่ต่อนะครับผมมายื่นเรื่องการปกป้องสิทธิ์ของผมเองนะครับนะวันนี้ถ้าหน่วยไหนไม่ก็ไม่รู้ว่าถ้าหน่วยไหนทำไม่ชอบผมก็ต้องดำเนินการนะเหมือนออกคำสั่งไม่ชอบผมก็ต้องฟ้องอ่ะถูกไหมครับมันก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะครับเพราะผมถือว่าอะไรผมมาแจ้งแล้วนะผมมาถึงประตูบ้านแล้วผมไปถึงปปช.แล้วไปถึงปปง.แล้วพรุ่งนี้จะไปสำรวจชาติอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะทุกคนที่เจอแบบผมเนี่ยก็ต้องปกป้องสิทธิ์นะครับนะแบบผมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของพี่ต่อนั้นไม่มีนะครับนะเอกสารที่ยื่นเนี่ยก็ดูได้เลยว่าไม่มีนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่มีอะไรให้ปิดบังกันได้นะครับขนาดผมไปแอบยื่นถอนท่านนายกเนี่ยแป๊บเดียวสื่อรู้แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ผมก็รู้ว่าแป๊บเดียวรู้นะครับแต่ว่าผมตอบได้หมดแหละนะครับว่าที่ผมยื่นนายกเพราะอะไรก็เพราะนายกก็ถูกหลอกไอ้คนหลอกก็อยากเป็นนะครับไปหลอกได้แม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วมาคุยกับผมดีผมก็น่าจะเมตตาให้นะครับนะโอเคนะโอเคนะเกียรติน้องThank you.